ครับตอนนี้ TTM พาทุกคนทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของการเดินทางกลับสู่ประเทศสยามของดวงงอกสู่ภาพอนาคตนะครับเช้านี้สดใสนะครับเมื่อคืนมีฝนตกนิดหน่อยซึ่งเป็นวันที่30พฤษภาคม2562นะครับเวลาก็ตอนนี้ที่เวอร์จิเนียริชมอนด์นะครับซึ่งเป็นสถานีต้นทางเดินทางออกจากบ้านพักเวลาประมาณ5:57 PMนะครับซึ่งไม่รู้ว่าออสเตรเลียเท่าไหร่ไทยเท่าไหร่สแกนดิเนเวียเท่าไหร่กรีกเท่าไหร่เพราะว่าเรามีครอบครัวเราใหญ่มากนะฮะอยู่ทั่วทุกมุมโลกเลยนะครับสำหรับครอบครัวบ้านเรา .tvตอนนี้ก็อากาศกำลังดีนะครับผมก็ใส่เสื้อ2ชั้นนะครับช่วงเช้าก็จะอากาศดีหน่อยนะครับซึ่งช่วงเที่ยงก็บางวันเท่านั้นที่จะร้อนพอเหงื่อซึมนะครับแต่ถ้านั่งเฉยๆสักพักหนึ่งมันก็จะหายไปนะครับใช้เวลาในการเดินทางจากที่พักถึงสนามบินนะครับประมาณ30 นาทีโดยได้รับการอนุเคราะห์เป็นอย่างดีกับสำหรับครอบครัวคุณโอไวโอนะครับสัญญาณก็จะติดขัดบ้างนะครับตามจังหวะของคลื่นนะครับคลื่นไม่เสถียรนะครับสักเท่าไหร่ตอนนี้เราก็ออกจากที่พักได้ประมาณ5 นาทีนะครับยี่สิบน้ำมันนะครับเป็นทั้งปั๊มแก๊สแล้วก็ปั๊มปิโตรเลียมนะฮะซึ่งราคาก็ไม่รู้ว่าเวลาเป็นแลกเปลี่ยนเป็นเงินบาทน้ำตาเท่าไหร่นะครับอีกทีก็แล้วกันนะครับตอนนี้ผมขออนุญาตหลับสักครู่ง่วงนอนนะเพราะว่าผมไม่ยอมนอนนะฮะเพราะว่าผมจะสะสมการนอนไว้บนเครื่องบินนะล็อตแรกเนี่ยเท่าที่ดูจากแผนการเดินทางนะครับรอบแรกล็อตแรกลำแรกเนี่ยเราจะนั่งอยู่ประมาณชั่วโมงครึ่งนะฮะแล้วเราก็จะไปต่อเครื่องที่บอสตันนะครับไปบอสตันผมก็ลืมดูว่ามันเท่าไหร่บอสตันเสร็จปุ๊บเราก็จะไปนาริตะนะครับนาริตะเสร็จปุ๊บเราก็ถึงกรุงเทพนะฮะก็ประมาณ3 เที่ยวบินซึ่งช่วงแรกเนี่ยไม่เท่าไหร่นะฮะแต่ช่วงที่2ที่ต่อจากอเมริกาไปนาริตะนี่ใช่ครับรู้สึกว่าจะน่าจะรอต่อไฟประมาณ4 ชั่วโมงนะครับแล้วก็นาริตะไปสุวรรณภูมิก็อีกประมาณ13 ชั่วโมงรู้สึกว่าจากนาริตะไป สุวรรณภูมิจะนับ2นะแต่ว่านับ3ในการ
ใช้เวลาในการนั่งเครื่องนานเนี่ยก็จังหวะที่2นี่เองนะครับจากอเมริกาไปนาริตะนะครับอเมริกาคือบอสตันนะครับไปนาริตะสุดว่าจะนานมากที่สุดนะครับเดี๋ยวพอผมจำเวลาได้แล้วเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทราบอีกทีนะครับซึ่งผมว่าจะต้องไม่นอนนะฮะเพราะว่าการไปอยู่บนเครื่องบินนานๆนั่งในท่านานๆนะครับก็เมื่อยนะครับก็ตลอดการเดินทางนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณครอบครัวของคุณโอไวโอนะครับตลอดเส้นทางเลยนะฮะกินอยู่หลับนอนสบายนะครับที่นอนอย่างดีนะฮะอาหารก็หลากหลายนะครับมีผลไม้ของหวานขนมเต็มตู้เลยนะฮะมีบอกได้เลยว่าของกินเนี่ยกินไม่หมดนะฮะไม่มีทางหมดเลยนะฮะแล้วก็เติมทุกวันนะฮะเติมตลอดเวลานะมีอาหารเช้าอาหารบ่ายอาหารเย็นมีใส่ห่อให้เราด้วยนะครับเอาไปกินบนเครื่องนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ก็เพิ่งไปทานบัฟเฟ่นะครับไม่ใช่บุฟเฟ่นะเรียกบัฟเฟ่เป็นลักษณะบัฟเฟ่นะครับก็มีทั้งอะไรไทยจีนนะฮะเมื่อวานไปทานมาก็ถือว่าเป็นการปิดแมตช์ในเรื่องของการกินนะฮะว่าพูดถึงการเป็นอยู่ในเรื่องมากกว่านอกจากการดำรงชีวิตนะฮะก็คือเรื่องการกินนี่แหละครับเป็นสิ่งที่สำคัญประมาณหนึ่งทีเดียวเลยนะครับนมน้ำก็เต็มตู้นะเขาว่าตู้นี่ก็ตู้เย็นนะครับมีตู้หลักซึ่งเป็นตู้ที่รวมทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในที่เดียวกันนะฮะแล้วก็มีตู้แช่ต่างหากก็มีไอติมนะครับยังไม่พอนะฮะยังมีขนมวางอยู่บนโต๊ะอีกประมาณเกือบ20อย่างนะครับก็โอ้ผมบอกได้เลยครับว่าอลังการงานสร้างมากนะฮะแล้วก็ในแต่ละวันที่เราใช้เวลาในการอยู่กับ อเมริกาหรือลิสบอนเนี่ยนะฮะเราก็ได้รับความน่ารักนะครับความเอ็นดูเอาใจใส่ในการวางแผนการเดินทางในแต่ละวันว่าเราจะไปทัศนศึกษาที่ใดบ้างนะครับที่เป็นไฮไลท์สำคัญก็ที่ขั้นเล็กประธานในอะไรที่รัฐสภานะครับแล้วก็ไปดูกำเนิดอเมริกานะครับแล้วก็ดูกำเนิดรัฐธรรมนูญไปดูกำเนิดอันเดียแดงนะฮะแล้วก็ไปที่อะไรศูนย์เทศกาลอวกาศนะครับแล้วก็มีแต่ละวันที่มีรายละเอียดเปลี่ยนย่อยอย่างเช่นวันก่อนก็ไปดูแก้วเป็นการทำแก้วผลิตแก้วนะครับเป่าแก้วนะฮะแล้วก็ไปไหนกันก่อนหน้านั้นก็มีเกือบทุกวันนะฮะนอกจากที่ว่าวันไหนที่พักผ่อนก็ได้นอนอยู่กับที่พักนะครับแล้วก็จะมีแทรกเสริมในช่วงบ่ายไม่ช่วงเช้าก็ช่วงบ่ายนะครับส่วนมากก็จะช่วงบ่ายแล้วก็ของกินเต็มที่นะฮะทั้งหมดรวมเป็นเศษ11วันเนี่ยก็ได้ซึมซับบรรยากาศแล้วก็สถานที่ต่างๆที่ตามที่เห็นอยู่หน้าจอนะครับไปทั้งมหาลัยไปศูนย์แสดงศิลปะนะครับไปหลายๆที่รวมๆกันนะครับไม่ได้อยู่แช่นานนะครับในการพักผ่อนนั้นก็เพียงแค่รับนอนนะครับตื่นเช้ามาก็เดินทางไปทัศนศึกษานะครับ
ความเป็นอยู่ของชนชาติอเมริกันก็สิทธิเสรีภาพในการร่วม